ตลาดเช้ากันค่ะที่นี่นะคะชื่อว่าตลาดบึงกระทะนะคะอยู่ที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเป็นตลาดเช้าที่จะมีทุกๆเช้าวันจันทร์นะคะร้านนี้นะคะจะเป็นขนมมีไข่หงมีบ้าบินแต่อันนี้ที่เข้ามาแบบสะดุดตามากอันนี้เป็นอะไรคะแม่เป็นขนมอะไรกล้วยปิ้งขนมกล้วยปิ้งแบบโบราณหรออันเท่าไหร่จ๊ะโบราณ3 อัน 10 3 อัน 10 บาทเป็นขนมกล้วยปิ้งนะคะคือกินเข้าไปมีเนื้อกล้วยด้วยนะคะแล้วก็มีเนื้อหอมมะพร้าวด้วยอร่อยดีแล้วก็เด้งเด้งหนึบหนึบแล้วก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่มันจะเป็นหวานแบบหวานกล้วยอ่ะนอกจากขนมกล้วยแล้วนะคะมีขนมฟักทองด้วยฟักทองชัดมากอ่ะเนาะรสชาติฟักทองชัดมากอร่อยพวกผักพื้นบ้านอะไรเขาก็จะใส่กระมังขายไว้แบบนี้นะคะก็มีเหมือนกันนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันคุณยายเฉาะหน่อไม้อยู่เลยโอ้อันนี้ส้มซ่าไหมคะพวงเท่าไหร่คะเนี่ยพวงละ20ส้มซ่าค่ะถูกมากเลย20 บาทอันนี้เอาไปคั้นน้ำกินกับกาแฟอร่อยคล้ายกับข้าวเกลียบงาที่เขาจะเอาไปปิ้งแต่คุณยายบอกว่ากินได้เลยมัดละ10 บาทหนูซื้อนะหนูอยากชิม อุ้ยมันนุ่มค่ะแต่ว่ามันจะนุ่มกว่าแบบที่เราจะเอาไปทอดหรือไปย่างเนาะใช่อย่างนั้นต้องไปแช่อันนั้นมันจะมีความแบบกระด้างกว่านี้อันนี้มันมีความนี่ค่ะนี่ขาดแล้วเห็นไหมเด้งๆดึงดึงกว่าแล้วก็หนากว่านิดนึงแต่ชัดเลยก็คือมีงาแบบนี้เรียกข้าวเกลียบงาเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบอ่อนๆแล้วก็กินได้เลยไม่ต้องเอาไปทอดหรือว่าเอาไปย่างเค็มๆแล้วก็มีมะพร้าวแล้วก็จะมันๆงาดำค่ะเหมือนกินเอาเพลินๆอ่ะเนาะเหมือนกินเพลินๆอ่ะแปลกดีนะคะอันนี้ก็เป็นแบบโบราณไหมคะนะโบราณเหรอตลาดนี้นะคะนอกจากจะมีขนมโบราณให้ได้กินกันแล้วนะคะคือพวกปลาก็เยอะปลาสดปลาแม่น้ำแล้วก็มีปลาที่เป็นปลาเกลือหรือว่าปลาแบบปลาเค็มอะไรอย่างนี้ก็เยอะเหมือนกันรวมถึงปลาย่างปลาลมควันด้วยอันนี้เป็นปลาสร้อยลมควันแต่ว่าจะเป็นแบบเสียบไม้แบบเสียบทั้งหัวเลยสีสวยมากแบบพองเลยอะแล้วดูแบบพองเป่งทุกตัวเลยเหมือนจะมีไข่แล้วเนี่ย30 บาทค่ะแม่ซื้อไปทำอะไรจ๊ะแกงเลียงเนาะใส่แกงเลียงไปโขกไปฉีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโซนนี้จะขายปลาย่างปลาลมควันกันเยอะแล้วก็จะมีนี่ปลาสดโอ้นี่บิ๊กแค่นี้เหรอคะหรือว่าเราเอาหมดไปแล้วนี่คือปลาแม่น้ำหมดเลยเหรอคะแม่อ๋อเราหาแบบไหนคะลุงเป็นดักลอกนี่คือปลาแม่น้ำแท้เลยนะคะดูตะเพียนนี่คือแบบไซส์กำลังบั้งทีๆนะแล้วก็มีเทโพค่ะตัวใหญ่มากมาตั้งกันตั้งแต่กี่โมงคะประมาณ7 โมงผมก็มาตั้งดึกเลยครึ่งอ๋อคือบางเจ้าเนี่ยร้านเขาต้องจัดเยอะเขาก็จะมากันแต่มากันแต่มืดแสดงว่า9 โมง 10 โมงก็เริ่มเก็บนะเริ่มเก็บกันแล้วก็4 โมงก็หมดแล้ว